ความแค้นของคนเรานั้นมันช่างน่ากลัวบางคนอาจจัดการกับมันได้ดีส่วนบางคนอาจจะจัดการกับมันไม่ได้เลยแล้วคุณล่ะเป็นคนที่มีความแค้นแบบไหนกันเรื่องราวของเด็กแสบ3คนที่ก่อเหตุฆาตกรรมลูกสาวของครูประจำชั้นเธอจึงล้างแค้นโดยวิธีการที่ทุกคนนั้นมิอาจคาดถึงได้ Confession เป็นหนังญี่ปุ่นสายดาร์กที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการล้างแค้นสุดอมหิตของครูประจำชั้นด้วยวิธีการที่คุณไม่อาจคาดเดาได้เลยคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยหนังและหนังที่ผมจะเล่าในวันนี้มีเนื้อหาที่ดาร์กและส่งผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างมากผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำโดยตัวหนังก็ได้เริ่มมาในวันหนึ่งซึ่งวันนี้คือวันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นม.1ห้อง B บรรยากาศในห้องเรียนนั้นคึกคักเป็นพิเศษคุณครูประจำชั้นของห้องเรียนห้องนี้เธอมีชื่อว่ายูโกะโมริงุจิเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อัธยาศัยดีมารยาทงามเป็นครูที่จริงใจอบอุ่นและเข้าถึงง่ายในวันนั้นหลังจากที่ทุกคนดื่มนมโรงเรียนที่แจกจนหมดคุณครูก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีใครรู้จักอาจารย์มาซาโยชิไหมมีนักเรียนคนหนึ่งหน้าห้องตอบว่าเขารู้จักกับอาจารย์มาซาโยชิเขาคือคนที่เขียนหนังสือเจ๋งๆเล่มนั้นใช่ไหมและก็เคยออกทีวีด้วยเด็กๆทุกคนในห้องส่งเสียงฮือฮากันใหญ่เพราะทุกคนต่างรู้จักของประวัติหนังสือเล่มนั้นดีว่าเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ออกจากโรงเรียนเพื่อไปเที่ยวรอบโลกและกลายเป็นครูที่ยอดเยี่ยมไม่เหมือนใครอาจารย์โมริงุจิจึงตอบไปว่าเมื่อไม่นานมานี้อาจารย์มาซาโยชิตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายและคงอยู่ต่อได้อีกไม่นานเขาตั้งใจอุทิศตนในการสอนนักเรียนจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายคำพูดสำคัญของเขาก็คือคนอ่อนแอมักทำร้ายผู้ที่อ่อนแอกว่าตนเสมออาจารย์สาวบอกว่าเธอคงดีไม่เท่าเศษเสี้ยวของอาจารย์มาซาโยชิที่เขียนหนังสือได้หรอกแต่เธอก็มีหลักการของตัวเองอยู่2อย่างนั่นก็คือการให้เกียรตินักเรียนและทำตัวเองให้มีเกียรติสำคัญพอสำหรับลูกศิษย์จู่ๆอาจารย์สาวก็เดินไปจับไหล่ของนักเรียนหญิงคนหนึ่งแล้วเริ่มเผาวีรกรรมที่ไม่ควรเผยแพร่ให้ใครฟังอาจารย์สาวบอกว่าเธอไม่เคยเชื่อคำพูดของเด็กๆในห้องเลยสักคำเพราะเด็กพวกนี้เสียแรงและโกหกเก่งเหลือเกินอาจารย์สาวเดินไปปิดประตูห้องและบอกกับนักเรียนว่าครูจะสอนบทเรียนครั้งสุดท้ายที่สำคัญมากให้กับพวกเธออาจารย์สาวใช้ช็อกลากเส้นยาวจนเป็นเสียงแสบแก้วหูซึ่งเธอก็ได้เขียนคำว่าชีวิตและเธอก็เริ่มเล่าชีวิตของตัวเองก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่จริงๆแล้วเธอตั้งใจจะแต่งงานกับพ่อของเด็กแต่เธอดันท้องก่อนแต่งงานแค่ไม่กี่เดือนและสามีของเธอก็ตรวจพบว่าตัวเองนั้นติดเชื้อ HIV แต่โชคดีที่เด็กในท้องนั้นคงปลอดภัยสามีขอแยกทางกับเธอไม่ใช่ว่าเขาไม่รักลูกกับเมียแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้ทั้งสองแม่ลูกนั้นถูกสังคมรังเกียจว่าส่งสิงกับผู้ป่วย HIV จากการไปของเขาถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดพ่อของเด็กก็คืออาจารย์ชื่อดังที่เขียนหนังสือนั่นเองเมื่อเหลือกันแค่2แม่ลูกโมริงุจิจึงทุ่มเทความรักให้กับลูกเต็มที่ลูกของเธอชื่อว่ามานามิพอลูกได้อายุ1ขวบเธอถึงยอมกลับมาทำงานเธอฝากมานามิไว้ที่เนอร์เซอรี่โดยคนที่ดูแลก็มีชื่อว่าทาเคนากะเขาดูแลลูกสาวของเธอเป็นอย่างดีจนกระทั่งทาเคนากะป่วยเธอจึงต้องพามานามิมาที่โรงเรียนให้นั่งรออยู่ในห้องพยาบาลจนกว่าเธอจะประชุมเสร็จมานามิชอบตัวการ์ตูนที่ชื่อคัตตอนบันดี้มากๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าล้วนแต่เป็นลายคัตตอนบันดี้ทั้งนั้นเย็นวันหนึ่งมานามิก็ได้หายตัวไปจากห้องพยาบาลและถูกพบเป็นศพอยู่กลางสระว่ายน้ำของโรงเรียนในช่วงค่ำตำรวจสันนิษฐานว่ามานามิน่าจะพลัดตกลงไปเองทุกอย่างเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นโมริงุจิบรรยายถึงความเศร้าโศกในโลกที่ไร้มานามิและบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นนักเรียนในห้องนี้ต่างหากที่ฆาตกรรมลูกของเธอเสียงในห้องเงียบกริบลงทันทีนักเรียนทุกคนต่างมองหน้ากันอย่างสงสัยบนโลกใบนี้สิ่งที่ปกป้องเด็กๆอย่างพวกเธอไม่ใช่พ่อแม่หรือว่าอาวุธใดๆแต่เป็นกฎหมายเยาวชนต่างหากตามประมวลกฎหมายอาญาผู้ที่มีอายุต่ำกว่า14ปีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อให้ฆ่าคนก็ไม่มีความผิดเต็มที่ก็แค่เข้ารับการบำบัดเท่านั้นและนักเรียนทุกคนก็นึกถึงคดีของลูนาซี่ทันทีนั่นคือคดีของเด็กหญิงอายุ13ปีที่ได้เปิดบล็อกลึกลับบันทึกวิดีโอโหดที่เธอใช้สารพิษในการฆ่าสัตว์จรจัดและลงเอยด้วยการสังหารคนทั้งครอบครัวอย่างเลือดเย็นและสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครรู้เหตุจูงใจและตัวตนจริงๆของเด็กคนนั้นฆาตกรกลายเป็นกระแสป๊อปปูล่าในวัยรุ่นและคนเดียวที่โดนลงโทษในคดีนี้ก็คือครูวิชาเคมีที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสารพิษต่างๆให้กับเธอโมริงุจิบอกแก่นักเรียนทุกคนว่าเธอจะไม่บอกชื่อฆาตกรโดยเด็ดขาดและโชว์กระเป๋าสตางค์ลายคอตตอนบันนี่ขึ้นมากระเป๋าใบนี้ถ
ูกพบอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุและเธอก็ไม่เคยซื้อกระเป๋าใบนี้ให้ลูกและในวันนี้จะต้องมีนักเรียน2คนที่ต้องได้รับโทษคนแรกก็คือนักเรียน A เขาเป็นเด็กฉลาดหัวดีท่าทางไม่มีพิษมีภัยแต่ตัวตนที่แท้จริงของนักเรียน A นั้นเป็นพวกโรคจิตชอบประดิษฐ์สิ่งของและใช้มันฆ่าหมาแมวจรจัดพอครูยื่นเรื่องไปถึงผู้อำนวยการของโรงเรียนพวกเขาก็บอกเพียงว่านักเรียน A นั้นปกติไม่มีปัญหาอะไรและในเย็นวันหนึ่งนักเรียน A มาหาครูที่ห้องและโชว์สิ่งประดิษฐ์แปลกๆให้ดูมันเป็นกระเป๋าสตางค์นิรภัยเมื่อผู้ใช้รูดซิปออกก็จะมีไฟฟ้าออกมาช็อตมือกระเป๋านิรภัยของนักเรียน A นั้นชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศและนักเรียน A เป่าประกาศกับทุกคนว่าเขานั้นทำไปเพื่อรับใช้มนุษย์ทุกคนนักเรียนทุกคนในห้องต่างหันมามองเป็นตาเดียวกันเพราะทุกอย่างมันชัดเจนแล้วว่านักเรียน A ก็คือชูยะเด็กอัจฉริยะประจำห้องนักเรียนคนนี้ไม่สะทกสะท้านอะไรไม่มีความสำนึกผิดชอบชั่วดีชูยะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนั้นให้โมริงุจิฟังทุกอย่างชูยะเล่าอย่างยิ้มแย้มและสนุกสนานราวกับผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่แม่ของมานามิยังไงอย่างนั้นแรงจูงใจของชูยะนั้นไร้เดียงสามากเขาแค่ต้องการให้คนทั้งโลกมาสนใจเพื่อชดเชยปมด้อยที่แม่ทิ้งเขาไปชูยะประดิษฐ์กระเป๋านิรภัยแทบตายเพื่อหวังให้แม่ได้เห็นเขาบนหน้าหนังสือพิมพ์แต่กลายเป็นว่าความพยายามกลับสูญเปล่าเพราะพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนั้นนั่นเป็นคดีของลูนาซีที่ฆาตกรรมครอบครัวแทนมันสร้างความโกรธแค้นให้ชูยะเป็นอย่างมากเขาพยายามแทบตายตลอดทั้งปีเพื่อเอาชนะรางวัลระดับประเทศแต่สังคมดันสนใจคดีของเด็กโรคจิตแทนซะงั้นส่วนนักเรียนคนที่2ก็คือนักเรียน B ที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นักเรียน B ถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆชมรมพละเขาเลยออกจากชมรมและหันไปเรียนกวดวิชาแต่ด้วยความหัวทึบทำให้คะแนนสอบยังคงย่ำแย่เหมือนเดิมนักเรียน B ถูกกลั่นแกล้งมากขึ้นแม้แต่ในตอนที่ออกนอกโรงเรียนไปแล้วก็ตามนักเรียน B คนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจและเขาก็มีความหวังเป็นอย่างมากว่าโมริงุจิจะต้องมาช่วยเขาอย่างแน่นอนแต่กลายเป็นครูพละที่ไม่ชอบขี้หน้าเขามาแทนนักเรียน B มักจะเขียนสมุดเป็นคำซ้ำๆไปมาจนเต็มหน้ากระดาษว่าตายเขาถูกโรงเรียนทำโทษให้ทำความสะอาดสระน้ำสัปดาห์ละครั้งเพียงเพราะแค่เขานั้นแอบไปเล่นเกมที่เกมเซ็นเตอร์ของผู้ใหญ่โมริงุจิได้ฟังความจริงจากปากของนักเรียน B ที่บ้านและไม่ว่านักเรียน B จะทำผิดขนาดไหนแม่ของนักเรียน B ก็ไม่เคยมีคำขอโทษโมริงุจิเลยเธอเอาแต่พูดว่าลูกชายของเธอนั้นเป็นเด็กที่น่าสงสารซ้ำแล้วซ้ำเล่านักเรียนในห้องต่างซุบซิบกันว่านักเรียน B ก็คือนาโอกิที่เพื่อนๆเรียกว่าไอ้ขี้ขลาดนั่นเองและในช่วงต้นเดือนกุมภาก่อนที่มานามิจะตายชูยะได้คิดแผนชั่วและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ไปมากกว่าการที่มีคนโง่เป็นลูกน้องนาโอกิถูกชูยะชักชวนให้เข้าร่วมแผนการอมหิตในเมื่อสิ่งประดิษฐ์ที่เขาพยายามอย่างหนักไม่อาจเทียบเท่าคดีของลูนาซีได้แล้วทำไมจะไม่ลองเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ฆ่าคนจริงๆซะเลยล่ะแต่ว่าใครกันที่จะเป็นเหยื่อให้เขาได้ชูยะคิดอยู่นานก็คิดไม่ออกแต่ใครจะคิดว่าคำพูดจากปากคนโง่จะกลายเป็นคำตอบที่ชูยะนั้นต้องการนาโอกิบอกว่าทำไมไม่ลองใช้กระเป๋าใบนี้กับลูกสาวของครูประจำชั้นดูล่ะเพราะว่านาโอกินั้นแค้นที่ครูโมริงุจิทอดทิ้งเขาและเห็นลูกสำคัญกว่านักเรียนนาโอกิรู้ว่ามานามิชอบตัวการ์ตูนคอตตอนบันนี่และยังรู้ว่าเด็กน้อยต้องมาให้อาหารสุนัขที่ริมสระน้ำเป็นประจำในวันนั้นชูยะถือกระเป๋าคอตตอนบันนี่ไปยืนให้เด็กน้อยถือไว้และบอกว่าในกระเป๋ามีช็อกโกแลตเมื่อเด็กน้อยรูดซิปออกมานามิก็ถูกไฟช็อตและล้มลงไปนอนกับพื้นชูยะยิ้มชอบใจส่วนนาโอกิก็ตื่นกลัวเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ชูยะกระซิบข้างหูนาโอกิว่ามานามิตายแล้วนายต้องบอกคนอื่นว่าฉันเป็นคนฆ่าเด็กแล้วนายถึงจะรอดจากความผิดชูยะเดินจากไปส่วนนาโอกิที่ควรเฉพาะแค่นั้นก็ดันคิดไปไกลว่าถ้าปล่อยศพของมานามิไว้ตรงนี้ความผิดอาจจะสาวมาถึงตัวเขาได้นาโอกิก็เลยโยนเด็กน้อยลงไปในสระน้ำและอำพรางการตายว่าเป็นอุบัติเหตุการตายของมานามิควรจะเกิดจากไฟฟ้าช็อตตามแผนของชูยะแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไฟฟ้าไม่แรงพอที่จะฆ่าเด็กได้แต่การจมน้ำต่างหากคือสาเหตุของการตายคนที่คิดจะฆ่าผู้อื่นอย่างชูยะกลับทำมันไม่สำเร็จแต่นาโอกิที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายกลับเป็นฆาตกรตัวจริงแม้กฎหมายจะทำอะไรเด็กเลวสองคนนี้ไม่ได้แต่โมริงุจิตั้งใจไว้แล้วว่าชีวิตที่เหลือของชูยะและนาโอกิจะต้องอยู่อย่างสำนึกบาปไปชั่วชีวิตเธอก็เลยฉีดเลือดของสามีใส่ลงไปในกล่องนมของเด็กทั้งสองเด็กในห้องที่ได้ยินแบบนั้นก็ลุกขึ้นกรีดร้องอย่างหวาดกลัวชูยะเอามือปิดปากและวิ่งออกไปนอกห้องส่วนนาอากิก็ตัวสั่นจนสติหลุดออกไปแล้วครูสาวยิ้มยังมีความสุขและบอกว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของเธอในฐานะอาจารย์
และขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในวันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นคือคำสารภาพครั้งสุดท้ายของแม่ผู้เครียดแค้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการดำดิ่งสู่บาปมหันต์ที่ทั้งสองคนได้กระทำในเดือนเมษายนภาคเรียนที่สองที่ไม่มีครูโมริงุจิอีกแล้วแต่คนที่มาแทนเธอก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ครูประจำชั้นคนใหม่เป็นครูผู้ชายที่มีไฟแรงเขาไม่ชื่อว่าวอเตอร์เขาเป็นครูที่พูดเก่งเสียงดังเฮฮาและสนุกสนานชูยะยังมาเรียนตามเดิมส่วนนาโอกินั้นหายไปและไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆครูวอเตอร์ก็ได้หยิบหนังสือของสามีของครูโมริงุจิขึ้นมาแทนที่มันจะสร้างกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนกลายเป็นการตอกย้ำเหตุการณ์ที่ทุกคนอยากจะลืมเด็กๆหลายคนกลัวจนต้องหัวเราะกลบเกลื่อนไม่นานนักวอเตอร์ก็บอกว่านาโอกิมีอาการป่วยทางจิตและเขาหวังว่าเพื่อนๆในห้องจะไปให้กำลังใจเขาเยอะๆไม่มีใครอยากร่วมมือกับวอเตอร์เลยสักคนเขาจึงยัดเยียดหน้าที่นี้ให้กับมิสึกิที่เป็นหัวหน้าห้องมิสึกิถ้าดูจากภายนอกเธอคือเด็กผู้หญิงธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปเรียบร้อยอยู่ในกฎระเบียบและเป็นที่รักของครูบาอาจารย์แต่ตัวตนจริงๆของมิสึกินั้นเหลวสามมืดมนกว่า2คนนั้นเป็นไหนๆเพราะเธอก็คือลูนาซีคนที่ฆาตกรรมครอบครัวตัวเองจนกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งนั่นเองวอเตอร์พามิสึกิมาเยี่ยมนาโอกิที่บ้านแม่ของนาโอกิเอาแต่พูดต่อว่าครูโมริงุจิและบอกว่าที่ลูกของเธอต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะมีครูที่เอาใจใส่แต่ลูกของตัวเองจนลืมดูแลลูกศิษย์ของตัวเองแต่นาโอกิไม่ได้ป่วยแบบธรรมดาตอนนี้นาโอกิกลายเป็นคนบ้าคลุ้มคลั่งไม่ยอมให้แม่เข้าใกล้นาโอกิกรีดร้องเหมือนสัตว์ป่าเนื้อตัวสกปรกมอมแมมเพราะไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเดือนๆขังตัวเองอยู่แต่ในห้องทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำนาโอกิก็จะต้องเอาทิชชู่เช็ดทุกอย่างให้สะอาดขัดมันอยู่อย่างนั้นนานนับชั่วโมงจากนักล่ากลายเป็นเหยื่อชูยะถูกเพื่อนๆรังเกียจการที่มีเขาอยู่ในห้องมันทำให้ทุกคนอึดอัดทุกคนรุมรังแกชูยะทั้งไล่ให้ไปตายด่าว่าเป็นไอ้ฆาตกรทำลายข้าวของทำทุกอย่างในห้องกลายเป็นนรกบนดินของชูยะทุกคนเกลียดเขาเว้นแต่เพียงคนเดียวนั่นก็คือมิสึกิแม่ของนาโอกิอยู่ในความทุกข์ระทมเป็นอย่างมากทุกครั้งที่วอเตอร์มาเยี่ยมนาโอกิก็จะผวาไปทั้งตัวทุกอย่างย่ำแย่ชนิดที่ว่าทุกครั้งที่จะอาบน้ำแม่ของเขาจะต้องวางยาสลบในอาหารเธอก็โดดเดี่ยวไม่ต่างจากลูกชายเลยสามีเอาแต่ทำงานไม่เหลียวแลครอบครัวลูกสาวคนโตก็อยากย้ายไปมีชีวิตใหม่ที่มหาลัยบ้านหลังใหญ่โตที่มีกันอยู่แค่2คนความเงียบเหงากัดกินใจแม่ของนาโอกิมีเพียงไดอารี่ที่เธอจดบันทึกเท่านั้นที่คอยอยู่เคียงข้างเธอมักครุ่นคิดอยู่เสมอว่าทำไมกันลูกชายที่แสนอ่อนโยนของเธอถึงได้เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้หลายเดือนผ่านไปมีจดหมายลึกลับส่งถึงวอเตอร์ในจดหมายบอกให้รู้ถึงการกลั่นแกล้งวอเตอร์คิดผิดไปไกลเขาคิดว่าการบูลลี่ครั้งนี้เกิดจากการอิจฉาในพรสวรรค์ของชูยะและการไล่ล่าแม่มดก็เกิดขึ้นในห้องเรียนคนที่ตกเป็นจำเลยนั่นก็คือมิสึกิเธอไม่เคยมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งชูยะเลยสักครั้งและทุกคนในห้องก็มองว่าใครก็ตามที่ไม่รังแกชูยะก็ถือว่าเป็นพวกโรคจิตวิปริตเห็นใจฆาตกรและคนคนนั้นก็ไม่ควรมีที่ยืนในสังคมมิสึกิถูกเพื่อนในห้องล็อกตัวเอาไว้และบังคับให้เธอจูบกับชูยะโดยเพื่อนผู้หญิงในห้องก็ได้รุมถ่ายรูปทั้งสองคนจูบกันอย่างสนุกสนานตัดมาที่บ้านของนาโอกิตอนนี้เขาไม่คุ้มคลั่งอีกต่อไปแล้วแต่เอาแต่ร้องไห้กับการกระทำอันโหดร้ายของตัวเองแม่ของนาโอกิไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลูกชายของเธอจะต้องเสียน้ำตาให้เด็กที่ตายไปแล้วด้วยสำหรับเธอนาโอกิยังคงเป็นเด็กชายที่อ่อนโยนเธอจดคำนั้นลงไปในไดอารี่และเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมามองก็พบกับการอวยพรของเพื่อนๆในชั้นเรียนเธอถึงกับกรีดร้องสุดเสียงเอามือกุมอกเหมือนหัวใจกำลังแตกสลายเป็นเสียงๆเพราะถ้าลองอ่านดูดีๆจะเห็นได้ว่าในคำอวยพรเหล่านั้นจะมีการแฝงคำว่าไอ้ฆาตกรชาติชั่วอยู่เมื่อปีศาจ2ตัวมาเจอกันก็ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากเข้าหากันอีกแล้วชูยะนัดเจอกับมิสึกิที่ใต้สะพานในตอนดึกเขายื่นผลตรวจเลือดให้เธอดูและบอกว่าเขาไม่ได้เป็น HIV หวังว่าเธอจะสบายใจมิสึกิบอกว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ติด HIV เพราะเธอรู้จักนิสัยของครูโมริงุจิดีเธอเป็นคนดีเกินกว่าจะทำเรื่องเลวทรามแบบนั้นได้ลงครูแค่อยากให้บทลงโทษแก่ชูยะเท่านั้นไม่ได้หวังจะฆ่าให้ตายปีศาจ2ตัวเริ่มสนิทกันชูยะมองว่าถึงเขาจะโดนแกล้งก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ใครก็ตามที่แกล้งมิสึกิมันก็สมควรที่จะถูกเอาคืนระหว่างที่สาวๆในห้องกำลังเอารูปของมิสึกิที่จูบ กับชูยะขึ้นมาล้อเลียนชูยะกรีดนิ้วมือของตัวเองและเอาเลือดละเลงใส่คนที่บูลลี่และหัวโจกอย่างโฮชิโนะก็ถูกชูยะจูบ ปากเข้าเต็มๆนับแต่นั้นการกลั่นแกล้งก็สิ้นสุดลงตัดมาที่นาโอกิตอนนี้เขาทำใจเรื่อง HIV ได้แล้ว
ระหว่างที่กินแซนด์วิชนากิก็บอกแม่ว่าเขาเป็น HIV แล้วนะแม่อย่าแตะต้องของที่เขากินจะดีที่สุดแม่ของนากิแต่รู้เรื่องนมที่มีเชื้อ HIV ก็ถึงกับอ้วกออกมาไม่ว่าเธอจะอ้อนวอนให้ลูกชายไปตรวจเลือดเท่าไหร่นากิก็บอกว่าไม่จำเป็นเพราะตอนนี้เขายอมรับทุกอย่างได้แล้วนากิสารภาพว่าเขาคือฆาตกรนากิบอกแม่ในวันนั้นว่าทำไปเพื่ออำพรางศพเท่านั้นแต่ความจริงก็คือนากิรู้อยู่แก่ใจว่ามานามิยังไม่ตายเพราะเด็กน้อยคนนั้นยังลืมตามองนาโอกิอยู่เลยนาโอกิตั้งใจจะฆ่าเด็กน้อยผู้น่าสงสารเพียงเพราะว่าอยากจะเอาชนะชูยะก็แค่นั้นเขาไม่ได้โง่ถึงขนาดดูไม่ออกว่าชูยะนั้นหิวแสงและอยากจะเป็นฆาตกรที่อยู่บนหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งจนใจจะขาดในเมื่อชูยะหลอกใช้เขาก็พร้อมทำทุกอย่างให้ชูยะไม่สมหวังแม้มันจะเป็นการฆ่าผู้บริสุทธิ์ก็ตามมิซึกิและชูยะเริ่มคบหากันเป็นแฟนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปได้ด้วยดีชูยะยังคงประดิษฐ์สิ่งเจ๋งๆออกมาส่วนมิซึกิยังคงเขียนบล็อกในฐานะลูนาซี่เหมือนเช่นเคยทั้งคู่เปิดเผยมุมมืดของกันและกันมิซึกิรับรู้ถึงมูลเหตุจูงใจที่ชูยะทำไปทั้งหมดเขาแค่อยากได้รับการยอมรับอยากให้แม่รักเขาบ้างเพราะตั้งแต่เด็กเขาใช้ชีวิตเพียงลำพังมาโดยตลอดแม่ก็หนีไปพ่อก็มีครอบครัวใหม่เขาคือส่วนเกินที่พ่อและแม่ไม่อยากจดจำเวลาผ่านไปจนถึงวันจบการศึกษาของภาคเรียนที่2วอเตอร์ยังคงพยายามมาหานาโอกิแม่ของเขากลายเป็นคนจิตวิปริตอย่างสมบูรณ์แบบเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนาโอกิลูกที่อ่อนโยนได้ตายจากเธอไปเหลือไว้เพียงฆาตกรเท่านั้นเธอจดไดอารี่ข้อความนั้นเป็นการขอโทษสมาชิกในครอบครัวและก็เป็นคำอำลาด้วยเพราะเธอจะเอานาโอกิไปสวรรค์ด้วยกันแม่ของนาโอกิปิดสมุดและหยิบมีดในครัวขึ้นไปที่ห้องของลูกชายแม่ของนาโอกิปักมีดลงที่อกนาโอกิทรุดตัวลงกับพื้นแม่ของเขาเอาแต่พูดขอโทษอยู่อย่างนั้นนาโอกิก็หลอนจนได้ยินเสียงชูยะกระซิบข้างหูว่าไอ้คนไร้ประโยชน์มันทำให้เขาโกรธมากดึงมีดที่ปักอกของตัวเองและปาดเข้าที่คอของแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเลือดกระเด็นเต็มหน้าตอนนี้วอเตอร์กำลังชวนมิซึกิไปให้ปากคำกับตำรวจตลอดมาเราไม่เคยเข้าใจสาเหตุของมิซึกิเลยจนกระทั่งเธอบอกว่าชีวิตเป็นภาระที่หนักอึ้งเกินกว่าที่จะแบกรับมันทรมานและไร้ค่าสิ้นดีมิซึกิคือมนุษย์หลุมดำแม้แต่การฆ่าคนทั้งครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สูญเปล่าเพราะมันไม่อาจถมความรู้สึกที่ไร้ค่าของตัวเองได้เลยและเรื่องราวก็พาเราไปดูชูยะในวัยเด็กชีวิตของเขามีแม่ที่คอยพร่ำสอนแม่ไม่เคยสอนเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดหรือว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกแม่ของเขามองว่าเรื่องเหล่านั้นไม่จำเป็นต่อชีวิตเธอเอาแต่สอนเรื่องกฎฟิสิกส์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์เพราะแม่ของชูยะเคยเป็นถึงนักวิจัยหัวกะทิแต่ดันพลาดตกหลุมรักกับมนุษย์เงินเดือนที่แสนน่าเบื่อเธอต้องออกจากงานที่ตัวเองรักเพื่อมาเลี้ยงเขาแม่มักจะพูดกับชูยะเสมอว่าเขาเป็นอัจฉริยะเมื่อชีวิตไม่เป็นดังหวังแม่ของชูยะก็พานมาเกลียดลูกในไส้เวลาชูยะทำไม่ได้ตามที่แม่สอนเขาก็จะถูกทุบตีด่าทอสารพัดไม่นานพ่อกับแม่ก็หย่ากันแม่ทิ้งเขาอย่างไม่เหลียวแลของต่างหน้าที่แม่เหลือไว้ให้ก็คือคำพูดไม่กี่คำกับกองหนังสือวิทยาศาสตร์ส่วนพ่อของเขาก็มีครอบครัวใหม่มีความสุขมากจนลืมไปว่าตัวเองเคยมีลูกชาย31สิงหาคมชูยะได้อัดวิดีโอลงบล็อกของตัวเองตั้งใจว่าจะวางระเบิดโรงเรียนรับรองว่าสื่อทุกช่องจะต้องประคมข่าวเรื่องของเขาทั้งวันในวันสำเร็จการศึกษาเขาขึ้นไปอ่านสุนทรพจน์และกดระเบิดทำให้ทุกอย่างรวมถึงตัวของเขาแหลกสลายเป็นผุยผงในวันที่ครูโมริงุจิบอกว่ามีเชื้อ HIV ในนมของเขาก็เอามือปิดปากและวิ่งออกไปไม่ใช่ว่าเพราะเขาจะไปอ้วกแต่เขากลัวที่จะกลั่นเสียงหัวเราะของตัวเองเอาไว้ไม่ได้ถ้าเขาติดโรคร้ายแม่ของเขาจะต้องมาหาเขาอยากจะเป็น HIV เหลือเกินแต่ก็เหมือนโชคร้ายจะยังไม่หมดชูยะไม่ได้ติดเชื้อแม่ก็ไม่ได้มาหาเขายอมรับตลอดเวลาที่คบกับมิซึกิมันก็แค่เป็นการฆ่าเวลาก็เหมือนกับที่เธอบอกว่าชีวิตมันเป็นสิ่งไร้ค่าความรักก็ไร้ค่าเช่นกันชูยะมองข่าวของนาโอกิในทีวีแล้วก็พูดออกมาว่านาโอกิคงรักแม่มากถึงได้ทำแบบนั้นมิซึกิที่นั่งเล่นโน้ตบุ๊กอยู่ก็พูดว่านาโอกิรักแม่มากเหมือนชูยะเลยนะจู่ๆชูยะก็เลือดขึ้นหน้ากล้าดียังไงเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนไร้ประโยชน์แบบนั้นแล้วชูยะก็ชวนทะเลาะเพราะเขาไม่ได้ลงข่าวหน้าหนึ่งในวันนั้นก็เพราะข่าวของลูนาซี่ชูยะต่อว่ามิซึกิว่าเป็นพวกใจส่อถ้าชีวิตมันไร้ค่าขนาดนั้นทำไมไม่กระดกยาพิษตายไปเลยซะล่ะมิซึกิก็ทนไม่ไหวด่าชูยะไปว่าเป็นเด็กที่มีปมด้อยเอาแต่ร้องโวยวายว่าแม่ทิ้งตัวเองไม่มีความกล้าพอที่จะไปพบหน้าแม่เพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกผลักไสชูยะหยิบถ้วยรางวัลขึ้นมาและฟาดเข้าที่หัวของมิซึกิ
เลือดกระจายเต็มโน้ตบุ๊กมิซึกิยื่นมือออกไปหวังให้ชูยะพยุงเธอขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าการดึงขึ้นมาครั้งนั้นก็เพื่อเป็นการฟาดซ้ำอีกรอบชูยะบีบคอมิซึกิจนตายและเอาศพของเธอยัดไว้ในตู้เย็นและวันสำเร็จการศึกษาก็มาถึงชูยะกล่าวสุนทรพจน์ว่าทุกชีวิตนั้นมีคุณค่ามีความสวยงามน่าจดจำไม่มีชีวิตของใครควรถูกโยนทิ้งขว้างทุกคนในหอประชุมก็ปรบมือชื่นชมในคำกล่าวของเขาชูยะกดระเบิดที่มือถือแต่ปรากฏว่ากดเท่าไหร่ก็ไม่ระเบิดเสียทีพอชูยะลงจากเวทีมือถือของเขาก็ดังขึ้นมันคือสายของคูโมริงุจินั่นเองเธอบอกว่าแค่การตายยังไม่สะสมแก่ใจชูยะหรอกนะเธอได้ดูคลิปที่ชูยะบันทึกไว้และทำการย้ายระเบิดไปที่อื่นแล้วสิ่งประดิษฐ์ง่อยๆของคนที่อ่อนแอที่ไม่เห็นคุณค่าในชีวิตของผู้อื่นชูยะคิดจริงๆหรอว่าอีเมลฉบับนั้นจะถูกส่งมาจากแม่ของเขาแค่ในอีเมลบอกว่าแม่คิดถึงลูกนะชูยะก็รีบวิ่งแจ้นไปหาทำมาเป็นพูดขึงขังในคลิปว่าเห็นแม่นั่งรอตัวเองโกหกได้น่าสมเพชจริงๆเพราะความจริงแล้วที่ชูยะวิ่งหนีออกมาเพราะแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่เธอไปฮันนีมูนที่ต่างประเทศทุกอย่างคือแผนของโมริงุจิทั้งนั้นชูยะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนเดียวที่ห่วงใยเขามากที่สุดก็คือมิซึกิเธออุตส่าห์ดั้งด้นไปขอร้องโมริงุจิด้วยตัวเองเธอขอร้องว่าให้เลิกอาฆาตชูยะเถิดนะแต่ความสงสารนั้นก็ไม่สามารถทดแทนการตายของลูกเธอได้โมริงุจิเหลือใช้จุดอ่อนจุดนี้ทำร้ายจิตใจของชูยะให้ถึงที่สุดเธออยากเห็นความสิ้นหวังจนร้องขอความตายแต่นี่ก็แค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะเธอได้แจ้งตำรวจเรื่องการตายของมิซึกิแล้วไม่นานตำรวจจะบุกไปที่บ้านและที่สำคัญที่สุดระเบิดที่เธอประดิษฐ์ขึ้นโมริงุจิได้เอาไปให้แม่ของชูยะด้วยตัวเองเธอบอกว่าเป็นของขวัญที่ชูยะทำให้อย่างภาคภูมิใจและแม่ของเขาก็ไม่เคยลืมชูยะเลยสักวันโมริงุจิยังมีความหวังว่าชูยะจะสำนึกในบาปที่เคยทำและไม่ก่อเหตุซ้ำอีกแต่ความเมตตาก็ไม่เคยอยู่ในใจของปีศาจชูยะกดระเบิดฆ่าแม่ของตัวเองโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่รู้เลยแม่ที่เขารอคอยมาตลอดต้องมาตายด้วยน้ำมือของเขาชูยะเจ็บปวดราวกับระเบิดลูกนั้นอยู่ในอกของเขาทุกอนุความรู้สึกถูกปนปี้จนแหลกละเอียดนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตของเขาที่อยากให้เวลาเดินถอยหลังเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการได้พบกับแม่ก็เท่านั้นโมริงุจิแหวกฝูงชนและตรงมาที่ชูยะจิกหัวของเขาขึ้นมาและบอกว่านี่ยังแค่บทแรกของการลงโทษเท่านั้นน้ำตาของโมริงุจิไหลออกมาไม่ใช่เพราะเธอสงสารแต่มันไหลออกมาด้วยความปิติยินดีในชัยชนะที่เธอล้างแค้นได้สำเร็จและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ด้วยหนังเรื่อง Confession ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.7 คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่าไป 81% เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปและถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะแวะลงไปกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดประผมสปอยเลอร์ alert ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ